วัสดีครับคุณผู้ชมก็อยู่กันกับ Foundation ครับในพาร์ทที่6ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นครับคืออาหารเริ่มไม่ค่อยพอแล้วครับรู้สึกว่าตอนแรกนะครับเหมือนคนเก็บเบอร์รี่เนี่ยผมมันจะหายไปนะครับเหมือนเขาลงไปทำงานสลับกับข้างล่างเนี่ยแหละมันทำให้แบบคนเก็บเบอร์รี่เราแบบไม่เต็มครับ2อาคารนี้คือผมไม่ค่อยแน่ใจด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าที่แน่นอนเลยนะครับเหมือนตลาดแล้วนะครับผมเหมือนไปเอาเบอร์รี่ออกไปแล้วผมไม่ได้เอากลับเข้ามาครับประชาชนเลยกินแต่ขนมปังนะครับในด้านของตัวเมืองด้านบนเนี่ยขนมปังหมดเลยครับส่วนเบอร์รี่เนี่ยเหลือเต็มเลยครับแล้วก็ร้านค้าร้านนี้เนี่ยผมยังไม่ได้แอดคนงานเข้าไปเลยนี่อ่ะไปเอาเสื้อมาขายครับเอาเสื้อมาขายแต่ข้างล่างเนี่ยผมจำได้ว่าผมใส่พนักงานขายของไปแล้วนะครับในส่วนของด้านล่างประชาชนเราเดินลงไปซื้อเสื้อข้างล่างโคตรไกลถึงว่าทำงานกันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะมาดูซิใส่ไปยังใส่ไปแล้วครับ2ที่ตลาดเองก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตรงด้านของฟาร์มนะครับคือไอ้ที่ผมเพ้นไปเนี่ยมันเป็นของอาคารทางด้านซ้ายนะครับส่วนทางด้านอาคารด้านขวาเนี่ยผมยังไม่ได้เพ้นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเพ้นอาคารด้านซ้ายออกก่อนแล้วกันนะโดยการขยายวงและหดวงประมาณนี้เฮ้ยโหแล้วปิดไปทำไมวะเนี่ยลบออกนะครับลบออกทางด้านนี้เนี่ยให้มันเป็นโหผมมองไม่เห็นถนนว่ะเนี่ยมองไม่เห็นถนนน่ะลบออกก่อนลบออกก่อนนี่มองไม่เห็นถนนเอ้ยถนนต้องอยู่ไงวะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะถนนทางด้านซ้ายนะครับนี่เดี๋ยวเราจะปลูกข้าวนะครับทางด้านซ้ายเห็นคอมเมนต์บอกว่ามันสามารถวางทับบ้านได้นะการปลูกข้าวแต่ว่าผมจะให้มันเป็นประมาณนี้แล้วกันครับแค่นี้คือข้าวปลูกถ้ามันปลูกในบ้านเนี่ยมันก็คงไม่สวยเนาะเราจะให้มันสวยๆเนี่ยแหละอยู่ด้านนอกนี่เลยคือแบบให้มันเป็นโซนเนี่ยเป็นโซนหน่อยมันจะได้เรียบร้อยครับแหมเดี๋ยวเรามาทำด้านนี้ครับนี่ด้านนี้เราก็ต้องปลูกข้าวสำหรับอาคารตรงนี้นี่ผมตีวงเล็กๆก่อนตรงนี้เป็นถนนใช่ไหมครับนี่ถนนเราไม่ปลูกบนถนนครับมันปลูกไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็ขยายวงหดวงหน่อยขยายวงอีกรอบหดวงหน่อยเฮ้ยไม่อยากให้ใหญ่ขนาดนั้นน่ะมาแล้วได้แล้วได้ละเหมือนปันจะเพ้นทับสีแดงไม่ได้อยู่แล้วครับผมเพ้นขึ้นไปเลยด้านบนเพ้นไปเลยครับปื๊ดประมาณนี้เลยครับสำหรับอาคารนี้ตรงนี้ลบออกลบออกตรงนี้นิดนึงนิดนึงก็เอาครับด้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะมีอีกอาคารหนึ่งตรงนี้ก็ได้แล้วก็ให้เขาปลูกยาวขึ้นไปข้างบนครับแบบนี้อาจจะได้ก็ได้เดี๋ยวผมลองแค่นี้ดูก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่านะไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เก็บเกี่ยวละไม่ได้เก็บเกี่ยวเพ้นขึ้นไปข้างบนเลยครับไปบนภูเขาเลยนี่ครับส่วนของบนภูเขาเนี่ยแถวๆนี้เหมือนมันจะปลูกได้ไม่ค่อยได้นะครับไม่ใช่ว่าปลูกได้หรือเปล่าบางทีมันไม่ได้เลยครับมันดำปลูกไม่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูทางด้านโบสถ์นะครับจริงแล้วผมอยากตกแต่งโบสถ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ไหนขอดูโบสถ์หน่อยโบสถ์เรารองรับได้กี่คนเนี่ย60คนครับเหมือนมันนับเป็นคังนะมันไม่ได้นับเป็นคนเนาะงั้นจริงแล้วผมว่าผมอาจจะเฮ้ยมันจะเต็มแล้วอะอันนี้ก็สัปดาห์ที่1ผมว่ามันต้องทำการเพิ่มแล้วครับเนี่ยมันจะเต็มแล้วเต็มแล้วว่าไม่พอเพราะฉะนั้นผมขอปรับปรุงโบสถ์หน่อยแล้วกันนะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวนี้ออกครับตัวปีกตรงนี้นี่เอาปีกนี้ออกครับลบไปเลยแล้วก็ปีกตรงนี้อีกปีกนึงลบไปเลยคือผมว่ามันไม่สวยอ่ะปีกเมื่อกี้เฮ้ยมันดูแปลกๆขึ้นมันดูแปลกๆเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มตรงนี้ครับเป็นส่วนของโบสถ์นี่เลยคือผมก็ลืมไปนะว่าเกมนี้เนี่ยมันปรับความสูงได้คือมันปรับไซส์ข้างๆไม่ได้ครับแต่มันปรับความสูงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าผมอยากจะทำให้มันสูงหน่อยแบบนี้เนี่ยอาจจะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยสามารถเพิ่มความจุได้อีก10คนครับมี2ฝั่งเลยครับซ้ายขวานี่เลยขึ้นมาประมาณนี้ครับได้อยู่แล้วก็ไออาคารนี้ลบทิ้งดีไปเนี่ยลบทิ้งละสร้างใหม่ครับสร้างใหม่ตรงกลางนี่เลยยืดขึ้นมาแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างยาวไปอีกแล้วก็ยาวไปอีกเฮ้ยเดี๋ยวผมควรจะแบบสร้างแบบไล่ระดับลงมาไหมแบบระดับเนี้ยเอ้ยแต่ว่ามันมีหน้าต่างอะประมาณนี้ก็ไม่ได้ว่ะมันแหลมมันชิดหน้าต่างเนี่ยเห็นไหมคือแบบมันโดนหน้าต่างเพราะฉะนั้น
เอ้ยผมน่าจะต้องเอาขึ้นสูงสุดแบบนี้แล้วครับนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเล่นเวฟอย่างนี้ก็ได้จะได้อยู่เดี๋ยวไม่เอาเอาตรงๆไปเลยเนี่ยแหละเท่ากันไปเลยสุดท้ายผมได้ข้อสรุปแล้วครับว่าเดี๋ยวผมจะได้ทำประมาณนี้นั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลดก่อนแล้วกันนะขอลดก่อนคืองบประมาณไม่พอครับในตอนนี้ก้อนหินหมดคือก้อนหินผมส่งออกไปต่างประเทศหมดเลยครับต่างเมืองครับไปยังดินแดนอาณาจักรเนี่ยก้อนหินผมเอามาแกะสลักนะครับแล้วก็ทำการส่งไปคือก้อนหินเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ขุดใช้แรงงานเราขุด5คนเลยนะครับแต่ว่าต้องรอทักษะเขาแก่งกล้าก่อนนะครับน่าจะทำให้ขุดไวขึ้นตอนนี้ผมไม่สามารถโปรโมทได้นะครับเฮ้ยเหมือนกับว่าตรงนี้ครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเฟสใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเหมือนมันไม่ใช่นะครับไหนผมขอกดอันแรกหน่อยเฮ้ยมันกดดูได้ตรงนี้กดไปแล้วไปเป็นอะไรเฮ้ยตรงนี้เหมือนเป็นการสำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติครับอย่าบอกนะว่าแร่หินเนี่ยเอาจากตรงนี้อาจจะเป็นเหมืองก็ได้ครับเออในความคิดผมน่าจะใช่นะถ้าใครรู้ก็ช่วยใบ้หน่อยแล้วกันนะในใต้คอมเมนต์มาเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ครับในส่วนของเควสนี่เดี๋ยวผมจะกดอันแรกแล้วกันครับนี่กดอันนี้เลย25เหมือนมันจะได้พอยต์อันนี้ทุกเดือนหรือเปล่าไม่รู้ลองกดไปก่อนเดี๋ยวเราเฮ้ยเงินจะเต็มเงินจะเต็มเดี๋ยวเรามาปรับตรงนี้ครับไออาคารหลอดแมนเนอร์ครับเดี๋ยวผมจะเซตติ้งกดพาร์ทลิสต์ขึ้นมาครับโอ้โหเป็นรายละเอียดซึ่งเยอะเหลือเกินนี่ตรงนี้เราแต่งได้ครับเป็นเทสเชอร์คลังเก็บสมบัติครับคลังเก็บสมบัติติ๊กที่บนเลยเทสเชอร์โอ้โหเก็บตังค์ได้1,800แล้วครับเฮ้อบอกเลยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมโปรโมทยาวๆเลยดูความสุขประชาชนเราดีกว่าครับ 77% ครับก็ยังได้อยู่นะครับสำหรับ 77% แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวผมขยายดินแดนตรงนี้เลยครับขยายดินแดนตรงนี้ผมไม่รอช้าแล้วอยากให้มันสวยครับพื้นที่ขยายดินแดนมาครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสร้างเพิ่มเติมแล้วกันครับตรงนี้เป็นเกี่ยวกับอาหารครับเฮ้ยเดี๋ยวเรามีฟาร์มใหม่เพิ่มขึ้นครับเป็นฟาร์มเลี้ยงฮอปฮอปเนี่ยเหมือนจะเอาไปทำเบียร์ได้นี่ไงเป็นอาคารเบียร์ครับผลิตเบียร์แต่เรายังไม่ผลิตแล้วกันครับเหมือนคอมเมนต์อยากให้ผมเลี้ยงวัวก่อนเฮ้ยจริงๆแล้ววัวเนี่ยผมอยากบอกว่าวัวเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในทุ่งหญ้านะครับคือถ้าผมอ้างอิงจากเกมออสติฟเนี่ยออสติฟนะครับไปหาดูได้ออสติฟเนี่ยเหมือนการเลี้ยงวัวนะครับมันควรที่จะเลี้ยงอยู่ใกล้ฟาร์มพืชนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมปลูกวัวไว้ตรงนี้ปลูกวัวแล้วเลี้ยงข้าวไว้แถวๆนี้แหละเรียบร้อยครับเฮ้ยผมอาจจะต้องทำข้อวงข้อวัวหน่อยผมเลี้ยงวัวไว้ลึกๆหน่อยแล้วกันเนาะประมาณนู้นครับเดี๋ยวผมติ๊กไว้ตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวขอเพ้นสีหน่อยนะครับเพ้นสีไม่งั้นเดี๋ยวเราปลูกวัวแล้ววัวมันจะเดินออกมาเพ่นพ่านนี่เลยเพ้นสีตรงนี้คือมันไม่ได้กั้นวัวนะครับอันนี้กั้นคนเดินมาครับไม่ได้กั้นวัวนะเดี๋ยวคนก่อสร้างก็เดินลัดทุ่งข้าวมาครับเราจะได้มีข้าวแบบเนี้ยเหลืองอร่ามสวยงามก็จะได้ตัดได้ทันเดี๋ยวเราจะมีรั้วครับรั้วเฮ้ยเดี๋ยวรั้วมันมีวงเขียวๆด้วยอย่าบอกนะว่าไอ้วงเขียวๆของรั้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะความน่าอยู่ครับความน่าอยู่หรือเปล่าโอ้โหดู ability low ไม่น่าใช่แล้วเดี๋ยวผมลองสร้างไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะกั้นคอกวัวกับฟาร์มนะแค่นี้น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับรั้วทำไมรั้วมันเป็นขั้นบันไดอย่างนี้เลยวะเนี่ยแต่มันก็ยังพอดูได้เลยครับคือรั้วมันไม่ได้เอียงตามลงมาครับมันตั้ง90องศาเลยถ้ามันเอียงได้ตามภูมิประเทศเนี่ยผมว่ามันน่าจะสวยมากเลยแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าผมสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยแล้วบ้านมันเอียงตามนะบางทีถ้ามันเป็นหอคอยเนี่ยแล้วหอคอยเอียงเนี่ยมันยิ่งกว่าหอคอยเอ็นพีซ่าอีกนะครับถ้ามันเอียงตามภูเขาก็ตรงๆอย่างนี้แหละน่าจะดีแล้วครับมันอาจจะตลกที่ผมไปสร้างตรงภูเขาเองเอาละครับหลังจากที่ผมสังเกตการเกี่ยวกับการปลูกพืชเก็บเกี่ยวพืชนะครับเหมือนตัวเกมเนี่ยในรอบ1เดือนนะครับเขาจะมาหว่านเมล็ดแบบนี้นะครับเมล็ดพืชเนี่ยมาปลูกต้นข้าวครับในช่วงในสัปดาห์แรกของเดือนนะครับก็คือวันแรกๆของเดือนเนี่ยก็จะหว่านเมล็ดพืชแบบนี้เลยในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้ครับเดี๋ยวผมขอมาเพิ่มของไอ้ตรงนี้หน่อยตรงนี้มันน้อยไปครับผมจะบอกว่ามันน้อยไปมากๆเดี๋ยวผมจะให้เขาปลูกเลยมาตรงนี้เลยมายังริมน้ำครับตรงนี้ยังปลูกไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้ซื้อที่ดินตรงนี้เลย
เออให้ปลูกเลยมันตรงนี้เลยละกันครับเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เขียวอ่ะเออมันไม่เขียวอ่ะปลูกไม่ได้ครับเหมือนปลูกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพ้นไว้อย่างนี้แล้วกันนะเออเพ้นไว้ก่อนครับคือพอมันน้อยไปครับเนี่ยแล้วเวลามันโตนะครับเออมันเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยเออเป็นช่วงอาทิตย์เก็บเกี่ยวแล้วกันนะเป็นอาทิตย์เก็บเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวหมดแล้วครับแต่ว่าเขาก็จะว่างงานครับไม่มีให้เก็บเกี่ยวเนี่ยต้องรอต้นเดือนใหม่ครั้งนึงครับเพื่อที่จะมาหว่านเมล็ดแบบนี้เนี่ยแหละฉะนั้นเราต้องมีแบบพอเหมาะครับเหมาะสมเลยเหมาะสมเลยซึ่งอาคารหลังนี้ผมว่าน่าจะพอดีนะอาจจะมากไปด้วยซ้ำครับสำหรับอาคารนี้นะนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวการที่ผมเพ้นใหม่เนี่ยมันทำให้หายไปด้วย no รีบหว่านรีบหว่านรีบหว่านใหม่เร็วเดี๋ยวไม่มีข้าวกินครับโอ้ไม่น่าเลยครับงั้นมาทำอันนี้ดีกว่าครับเออมาทำนี่เลยการประมงครับเดี๋ยวเราจะมีฟิชชิ่งฮัทครับเพิ่มอีกหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะเล็งก่อนนี่ครับเดินลงมาจากเขาครับตรงนี้อ้อมที่โม่แป้งนิดนึงครับแล้วก็เดินมาผ่านตลาดนะครับสำหรับขายสินค้าตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีท่าเรืออยู่ตรงๆนี่เลยนี่แหละตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวต้องหมุนด้านนี้ป่ะเออด้านนี้ครับเมื่อกี้ผิดด้านนี้ไม่ใช่ต้องเป็นด้านนี้เดี๋ยวขอลงมาดูหน่อยแถวนี้แล้วกันไม่เล็งมากครับผมอยากยื่นมาเยอะๆเลยได้ไหมเฮ้ยพอได้อยู่นะยื่นมาแบบนี้ยื่นออกมาครับเนี่ยมันจะเป็นเสานะครับจุ่มลงไปในน้ำสามารถสร้างได้แต่ว่าเราก็หดเข้าไปได้เยอะเหมือนกันนะครับขอแค่มีไอตัวข้างหน้าเนี่ยที่เป็นบันไดเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำเฮ้ยได้ป่ะแค่นี้ก็พอแล้วแหละสร้างเลยคือถ้ามันลงน้ำเยอะเดี๋ยวมันจะไม่สวยครับไม่ใช่ไม่สวยหรอกเดี๋ยวมันจะเกะกะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากทำหมู่บ้านชาวประมงครับเหมือนในเกมออนสติปที่ผมเล่นเนี่ยผมบอกเลยนะคือถ้ามีปลาแล้วเนี่ยเตรียมตัวเลยครับร้านขายปลาเราจะมีร้านขายปลาเพิ่มไหนขอทำร้านขายปลาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเราทำเป็นเต็นท์อยู่ตรงนี้แล้วกันครับสำหรับร้านขายปลาหันด้าไปด้านนู้นวางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลื้อรั้วตรงนี้ออกหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นทางเดินใครมันเดินไปไหนวะได้ตรงนั้นน่ะวางรั้วแล้วก็วางเต็นท์ไว้ก่อนครับวางไว้ประมาณนี้ครับวางไปก่อนเลยยังไม่ตกแต่งเนาะขอวางไปก่อนครับเรียบร้อยอันนี้เป็นร้านขายปลาจำเป็นนะครับเดี๋ยวพอเราได้ปลามาเราก็เอาไปขายเลยเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวตรงแกลเลอรี่เนี่ยเดี๋ยวเราให้เก็บปลาหน่อยแล้วกันเก็บปลาได้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่เก็บครับตกเสร็จแล้วไม่มีที่เก็บอ่ะนี่ก็เข้าวันที่6แล้วครับวันที่6เนี่ยเหมือนเขาจะเลิกหว่านเมล็ดแล้วนะครับเนี่ยสำหรับฟาร์มนี้เนี่ยแปลงนี้เนี่ยหว่านได้นิดเดียวเองอ่ะเหมือนมันจะมีต้นเดือนของวันน่ะต้นวันของเดือนวันที่6เนี่ยก็ไม่หว่านแล้วครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในสัปดาห์แรกก็เถอะอย่างนี้ข้าวมันก็ไม่เยอะอ่ะอดขนมปังกันต่อไปเนาะขนมปังยิ่งน้อยๆอยู่เฮ้ยเบอร์รี่ก็ไม่ค่อยพอเฮ้ยมาดูโบสถ์เฮ้ยโบสถ์ก็ดูสวยดีนะเนี่ยข้างหลังครับข้างหลังสวยกว่าข้างหน้าอีกผมอยากเปลี่ยนหลังคาข้างหน้าทำได้เปล่าอ่ะอยากเปลี่ยนมากเลยอ่ะไม่อยากได้หลังคากระท่อมอ่ะแต่มันจำเป็นต้องมีไอตัวอาคารใหญ่ๆแบบนี้นะมันไม่งั้นมันทำไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยแปะงี้ได้ไหมเฮ้ยแปะได้ว่ะแปะได้สูงนิดนึงเฮ้ยถ้าผมสูงประมาณเนี้ยมันบังได้ครับมันบังได้เนี่ยไหนวะอันไหนวะนี่มันบังด้านข้างได้เดี๋ยวเราจะแปะซ้ายขวาตรงนี้ครับเอาให้มันเลยขึ้นมาหน่อยนึงเป็นคานไม้อย่างงี้พอดูได้ครับแปะหน้าหลังแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเหมือนมันจะแปะไม่ได้นะครับผมลองเท่าไหร่ก็ลองไม่ได้ครับในส่วนของตรงกลางตรงเนี้ยเดี๋ยวทำด้านนี้ดีกว่าตรงกลางตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าตรงกลางตรงนี้อ๋อไม่ได้อ่ะแปะไม่ได้เลยแล้วถ้าเป็นอันนี้ก็ไม่ได้ครับเหมือนจะแปะอะไรไม่ได้เลยวางประตูก็ไม่ได้นะครับให้มันเป็นติ่งอยู่อย่างนี้แล้วกันเนาะเป็นติ่งไปครับวางไว้ไม้กางเขนตรงกลางเรียบร้อยละผมพยายามสร้างตั้งแต่เกม Going Medieval นะเกมนี้ผมก็มาจบที่โบสถ์เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเฮ้ยผมว่านะได้เวลาแล้วครับที่เราต้องลาก่อนนะบ้านหลังนี้มันติดโบสถ์เกินไปครับขอโทษด้วยที่ขึ้นมาตรงนี้ลื้อไปตรงนี้เราก็เพ้นด้วยแล้วกันนะห้ามสร้างบ้านตรงนี้เดี๋ยวมันจะโดนโบสนี่เลยลบออกห้ามสร้างบ้านแถวนี้เป็นความผิดของผมเองที่ผมไม่ยอมห้ามประชาชนให้มาสร้างบ้านตรงนั้นไม่ได้เลยผมนี่มันแย่จริงเลยอะ
นะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มหน่อยเลยกันนะด้านหลังโบสถ์เนี่ยเออเราต้องมีสุสานเนาะต้องมีสุสานเพิ่มเลยละกันเฮ้ยความห่างเนี่ยมันต้องเว้นเท่าไหร่ไม่รู้นะสำหรับสุสานไม่เคยไปด้วยสิผมไม่ใช่ศาสนาคริสต์นี่คือป้ายหลุมศพนะครับผมเตรียมไปเท่านี้ก่อนละกันครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเพิ่มของตกแต่งหน่อยละกันนะในแถวๆนี้ทำไปเลยดีกว่าครับสำหรับของตกแต่งเฮ้ยเดี๋ยวมันมีพุ่มไม้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยพุ่มไม้มีพุ่มไม้แล้วผมไอ้วางพุ่มไม้ตรงนี้ละกันนะเออทางเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมีการต่อเติมตรงนี้ยังไม่ทำแล้วกันนะพุ่มไม้ไว้ก่อนพุ่มไม้เอาละครับนี่คือไดรี่ฟาร์มของเราฟาร์มวัวครับไหนขอแอดคนงานเข้าไปแล้วครับ1คนเฮ้ยเนี่ยใครมันทำเส้นทางเดินตรงนี้วะเนี่ยเอ้ยดีคือเดินเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดินเข้าฟาร์มเนี่ยเฮ้ยผมบอกว่ามันสวยเนี่ยดีกว่าเดินลัดตรงนี้เลยเข้าไปเลยเนี่ยคือแบบมันจะทำให้ทางเดินมันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราเสกวัวออกมาจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนวัว1ตัวครับเฮ้ยวัวเอ้ยวัวน่ารักกว่าแกะอีกหรือเปล่าเฮ้ยนี่คือวัวครับ3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือวัวนะครับไหนวัวเฮ้ยมีแต่สีน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวัวรสช็อกโกแลตวัวให้นมรสช็อกโกแลตเนาะเฮ้ยแล้วเดี๋ยววัวมันจะเดินไปไหนเนี่ยกลับมาเฮ้ยคือเดี๋ยวมันจะไปไกลเลยหรือเปล่าเนี่ยผมขอเร่งหน่อยอย่าบอกนะว่าพวกนายจุ่มอ้าวไม่ใช่ครับนึกว่าจะมากินหญ้าอ๋อมากินหญ้าตรงนี้ครับแต่ว่าคือเขาอยากจะมากินหญ้านอกรั้วนะครับแต่ว่าเขาเดินไปตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเขาต้องอ้อมมาครับเพราะฉะนั้นเขาก็เดินอ้อมบ้านนี้เลยสรุปนะครับคือการสร้างรั้วของผมเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยครับวัวมันเดินอ้อมมากินหญ้าคือนอกจากที่เราคือถ้าผมทำรั้วข้างหน้าเนี่ยสุดท้ายนะครับมันก็มีทางออกอยู่ดีครับวัวมันก็เดินออกมาที่ถนนแน่นอนเพราะฉะนั้นมันต้องมีประตูรั้วเลยครับแต่เกมนี้มันไม่มีประตูรั้วให้ผมนะครับเพราะฉะนั้นแตกครับแตกถ้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยงั้นผมลบตรงนี้เลยแล้วกันนะนิดนึงอย่าเดินอ้อมกันเลยเสียสุขภาพจิตเดี๋ยววัวเนื้อไม่อร่อยไม่ได้ครับถ้าได้นมวัวมานะครับเหมือนผมจะไม่มีคังสำหรับเก็บนมวัวนะครับเฮ้ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอ้ยมันจะไกลไปหรือเปล่าให้ไปผลิตชีสทางด้านบนของเมืองเนี่ยผมว่าไปแล้วกันนะไปตรงนี้คือลงทอเสื้อของเราแล้วก็ผลิตผ้าครับเดี๋ยวเราจะสร้างในส่วนของตรงนี้เลยครับสำหรับชีสเมกเกอร์ต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยต้องใช้นี่กดอันนี้เลยไหนขอดูใหม่นะขอดูใหม่ชีสเมกเกอร์ใช้ไม้15หินเอ้ามันเป็นหินตัดแล้วเหรอมันเป็นหินตัดแล้วครับมันไม่ใช่หินแบบปกตินะอาคารแบบปกติมันจะใช้หินแบบที่ทุบมาเลยครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นหินที่เราต้องมาตัดครับเอ้ยแบบนี้ก็ดีเรามีเยอะบอกเลยเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวสร้างไปเลยครับสร้างไปตรงนี้แล้วกันนี่แหละอยู่ตรงมุมนี้เลยผมจะเว้นข้างๆหน่อยแล้วกันนะให้อากาศมันถ่ายเทได้ไม่งั้นเดี๋ยวโรงงานเขาอึดอัดครับนี่อะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะขี้วัวเฮ้ยเงินมี 1,700 แล้วว่าเดี๋ยวมันจะเต็มครับผมสร้างเพิ่มดีกว่าผมยังโปรโมทไม่ได้เลยอ่ะไหนขออัปเกรดตรงนี้เพิ่มหน่อยไอ้ผมเก็บเงินได้ 2,000 นะแต่ว่ามันไม่พอครับเดี๋ยวผมขอสร้างตรงนี้อีกนิดนึงไม่ได้อ่ะเพิ่มตรงนี้ครับด้านนี้ด้วยเลยตรงนี้ด้วยเลย1ที่แล้วก็เดี๋ยวยืดออกมาอีกแล้วกันนะต่อไปนี่แหละต่อไปเลยครับต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไออาคารหลังนี้มันเกะกะแล้วว่าเนี่ยอาคารอันนี้ครับมันไม่ค่อยได้แล้วว่ะเดี๋ยวผมขอทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนี่ทำตรงนี้เลยแล้วก็ผมอาจจะทุบอันนี้ทิ้งละมันมี2อันเนาะสามารถเซตได้2อันเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเพิ่มมา4อันผมย้ายมาตรงนี้เลยดีไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่มข้างหลังตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเนี่ยสวยดีนี่เห็นไหมเรายกสูงขึ้นได้ครับแบบนี้เลยเฮ้ยแบบนี้สวยกว่าแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันไหลลงไปนะครับ
แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะค้างเพราะฉะนั้นเราต้องมีช่องทางการระบายน้ำหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดขัดเพราะฉะนั้นอยู่ข้างๆตรงนี้เนี่ยแหละอยู่ข้างๆได้อยู่ด้านนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเอาด้านนี้ด้วยเลยอีกด้านนึงครับที่มันจะเหมือนแบบสถานีอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาขึ้นอีกสักนิดนึงหน้าต่างมันจะอยู่ตรงคือหลังคาพอดีตรงนี้แหละเรียบร้อยแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยมีติ๊กถูกนี้ด้วยผมอาจจะสร้างอันนี้มาก็ได้มั้งนี่ลองวางไปเลยติ๊กถูกใช่เปล่าไม่รู้มันมีวิธีทำอะไรไม่รู้นะครับวิสิเตอร์โลเคชั่นอาจจะไว้ให้ไอคนที่แบบส่งสารมาจากราชอาณาจักรเนี่ยนี่ครับมาอยู่ตรงนี้เลยนี่ผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีไอ้กลมๆเนี่ยเฮ้ยมีกลมๆนี้นี่หว่าเราติดไว้ตรงนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยได้นี่กลมๆนี่เหมาะที่จะอยู่ตรงนี้ยืดขึ้นไปเลยนี่โอ้โหน้ำล่วงลงไปตรงนี้ก็มีร่องให้ลงไว้ไม่ต้องห่วงว่าน้ำจะขังเพราะฉะนั้นเราเอาอีกกลมๆได้ปะขอลองหน่อยอีกอันนึงเป็นกลมๆแบบที่มีหินข้างล่างครับแล้วก็เป็นขาวๆข้างหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอากลมๆนี้ยื่นขึ้นไปข้างบนประมาณนี้แล้วกันนะเฮ้ยได้ป่ะวะเนี่ยก็เหมือนจะดูดีนะครับนี่มันเหมือนอะไรเลยวะเนี่ยดูด้านนี้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ครับไม่สวยนี่เอาอันนี้ดีกว่าข้างล่างมันเป็นหินแบบแปลกๆเอาอันนี้ดีกว่าเอาขึ้นยื่นขึ้นไปเลยเป็นไม้ครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหอคอยลาพันเซลนี่คือแบบจะเรียกว่ามันเท่ได้ดีไหมแล้วใครเวลาเขาไปทำความสะอาดตรงนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยในซอกนี้เนี่ยกดสร้างมาแล้วรอเวลาครับแล้วก็พอเริ่มสร้างเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมเลื่อนนี้ทิ้งแล้วกันนะเดี๋ยวมันทับกันน่ะมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วเดี๋ยวจะแก้ยากตอนนี้นะครับรอใครอะเรเซต้าใช่ไหมใช่เรเซต้ากำลังสร้างชีสเมเกอร์โรงงานผลิตชีสอยู่เดี๋ยวเราลงไปดูคอกวัวหน่อยครับหัวรสช็อกโกแลตเต็มไปหมดเลยเฮ้ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นรสกาแฟก็ได้นะครับไม่ใช่รสช็อกโกแลตถ้าช็อกโกแลตเนี่ยมันจะต้องดำกว่านี้นะสำหรับหัวแล้วก็ผมได้นมมาบ้างอย่างเฮ้ยมีนม12ถังครับก็เหมือนแกะเลยครับมีคนทำงานแค่คนเดียวครับสำหรับอาคารนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีชั้น2ด้วยว่ะชั้น2เก็บหญ้าครับจริงแล้วก็ดีเหมือนกันนะว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ต้องหาอาหารให้วัวไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปลูกข้าวเยอะกว่านี้ก็ได้ครับเฮ้ยแล้ววัวเนี่ยมันยังเดินอ้อมไม่เลิกเลยอ่ะดูดิ ไม่เอาอ่ะเราไม่วัวมันเดินอ้อมงั้นผมลดตรงนี้ละเปิดประตูเลยด้านนี้วัวมันเดินอ้อมเกินไปครับผมรู้สึกเสียใจไม่มีใครมาสร้างที่ตกปลาเลยว่ะอยู่ไกลไกลแล้วก็แป้งเราเหมือนจะผลิตได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันใจอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาสร้างฟาร์มตรงนี้เพิ่มแล้วกันครับเดินมาเลยเดินมาไกลๆฟาร์มครับเฮ้ยเดี๋ยวผมอ่ะคิดออกแล้วนี่คิดออกแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวสร้างฟาร์มไปตรงนี้เนี่ยแหละสร้างฟาร์มไปตรงนี้วางไว้ติดถนนตรงนี้เรียบร้อยกดสร้างแล้วก็เดี๋ยวผมกดเพนเลยได้ไหมไม่ได้ครับผมว่าเนี่ยวัวมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแหละอยู่กับหญ้าไปได้แหละผมว่ามันก็ดีแล้วแหละอยู่กับหญ้าอยู่กับข้าววัวกินข้าวเลยครับไม่ได้กินหญ้าคือไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าวัวมันจะมาแย่งกินข้าวนะครับผมว่ามันไม่กินข้าวหรอกถ้ากินข้าวไปเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับไอ้ข้าวตรงนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยวัวเราไม่จำเป็นจะต้องให้อาหารเฮ้ยแล้วก็เราสามารถกดอะไรได้เนี่ยเอ้ยกดเควสใหม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปกดตรงนี้ดีไหม100ครับเฮ้ยเงินจะเต็มกดไปเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไหนขอดูหน่อยกดแล้วมันเป็นแถวๆเนี้ยเนี่ยแถวๆเนี้ยก้อนหินก้อนใหญ่เนี้ยไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเราต้องกดให้หมดหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวมีพระมายังอาณาจักรเราเดี๋ยวยังพระยังเดินมาไม่ถึงเมืองเลยครับอยู่อีกไกลนี่เห็นไหมพระบอกไม่หลงทางแน่นอนเห็นโบสถ์ตั้งสูงตั้งงานตะการตาเสียงระฆังดังมาถึงขอบภูเขาตรงนี้เฮ้ยคนนี้คือใครคนนี้คือใครแล้วทำไมแต่งตัวอย่างนี้ไหนขอกดดูหน่อยอาชีพอะไรอ๋อคนนี้คือนายอำเภอครับเฮ้ยนายอำเภอของเรา
ผมก็นึกว่าเป็นผู้ใหญ่โตที่ไหนซะอีกแต่ว่านายอำเภอมันก็น่าจะใหญ่นะในสำหรับเมืองนี้แต่งเสื้อเนี่ยแต่งเสื้อแต่งตัวเนี่ยดูสีสันฉูดฉาดไม่ต่างจากคนอื่นมากเลยครับสำหรับนายอำเภอเราจริงพวกพ่อค้าเนี่ยผมสงสัยมากเลยพวกพ่อค้าเนี่ยมันพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขามีความสามารถไหมเลเวลไม่เพิ่มเลยครับสำหรับพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเลเวล1เหมือนเดิมครับผมอาจจะไม่จำเป็นจะต้องแต่งตั้งพวกพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ครับให้แบบมีระดับที่สูงขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาโปรโมททีหลังครับไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอามิลเลอร์ไมเนอร์อะไรพวกนี้ก่อนครับไอ้ที่มันสำคัญกว่าครับคนตัดไม้อะไรพวกนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับโปรโมทไปทีนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยจะต้องการอาหารเยอะขึ้นด้วยครับโปรโมทหนักขนาดนี้แล้วก็พวกของเครื่องใช้นะครับพวกเสื้อผ้าเนี่ยจะได้ขายได้กันเยอะขึ้นนะเดี๋ยวผมจะรอทำตรงนี้เนี่ยแหละให้มันเก็บสมบัตินะครับได้เยอะขึ้นเก็บเงินเนี่ยตอนนี้เก็บได้ 2,000 แล้วรู้สึกว่าเหมือนของเก่าเนี่ยมันก็จะเก็บได้เกือบ 2,000 เนาะในรอบเดือนแต่รอบนี้เนี่ยเราขายของได้เยอะขึ้นครับน่าจะหาเงินได้มากกว่า 2,000 ต้องมีเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวตรงนี้รอเอเลเซต้าสร้างอะไรนะที่ตกปลาก่อนนะครับถ้าเรามีนมเนี่ยเราสามารถขายนมเป็นอาหารได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะขายไม่ได้นะครับสำหรับอาหารเนี่ยเหมือนจะเป็นชีสนะครับต้องเอานมไปเปลี่ยนเป็นชีสก่อนถึงจะมาขายเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นที่แน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องสร้างตลาดเพิ่มอันนี้ครับตลาดเดี๋ยวผมจะสร้างเต็นท์เพิ่มขึ้นมาเต็นท์นึงเอ้ยเดี๋ยวสร้างโต๊ะก่อนเฮ้ยมีลักชัวรี่เพิ่มขึ้นมาแล้วครับเป็นโต๊ะขายสินค้าแบบสินค้าฟุ่มเฟือยครับสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมขอสร้างโต๊ะขายอาหารเพิ่มอีก1โต๊ะก่อนนี่ตรงนี้เลยแล้วก็เต็นท์ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเดินผ่านกันได้นะครับสำหรับหน้าบ้านตรงนี้เฮ้ยเหยียบมาหน้าตรงนี้เลยดีกว่านี่เลยเฮ้อได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวมีรังอีกสักรังนึงก็พอไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องมากความวางหมดเลยแล้วนี่โต๊ะอะไรเนี่ยของใครเนี่ยถ้าอยู่ของบ้านนี้เฮ้ยที่บ้านไม่เลี้ยงไก่เนี่ยมีบ้านเลี้ยงไก่ด้วยเหรอพวกนายบ้านไก่บ้านหมาบ้านหมูบ้านแมวน่าจะบ้านสักบ้านครับเดี๋ยวสร้างไปก่อนครับตรงนี้เรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราไม่แน่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มตรงนี้อีกสักที่นึงเป็นสินค้าเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารประเภทต่อไปบางทีผมก็ขัดใจแบบสุดๆเลยครับการที่วัวมันเดินไปรอบบ้านตรงนั้นครับผมอาจจะต้องเอาวัวออกก่อนนี่เลยบางทีเนี่ยตัวเกมเขาอาจจะต้องกดให้สปอนใหม่นะครับออกมาแบบนี้เขาอาจจะจำเส้นทางการเดินไว้แล้วนะครับสำหรับวัวในชุดแรกเฮ้ยเดี๋ยวผมกดได้เรื่อยๆเลยเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่หมดเดี๋ยวนี้จริงไหมได้เดี๋ยวเฮ้ยมันไม่ล็อกไว้เหรอว่ามันได้เท่าไหร่กดได้อีกเลยคือผมจะลบวัวออกแล้วนะครับให้มันมีแค่สัก6-7 ตัวแล้วกันครับผมว่ามันเยอะเกินไปอ่ะมันวัวเนี่ยน่าจะเป็นของประดับฉากครับประดับเพื่อความสวยงามครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเกมใดๆทั้งสิ้นไหนลบประมาณนี้น่าจะพอเนาะลบอีกสัก2ตัวอีก2ตัวดีกว่าให้มันมีแบบแค่พอมีแล้วสุดท้ายเนี่ยวัวมันก็เดินรอบบ้านเหมือนเดิมจริงด้วยเอาจริงแล้วนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มวิกฤตแล้วนะครับประชาชนเราเริ่มไม่มีความสุขนะครับสำหรับพวกผมเนี่ยคือเนี่ยมันอัปเกรดแล้วเราก่อสร้างหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับตอนนี้เนี่ยคือคนก่อสร้างเราทำงานไม่ทันแล้วครับแล้วพอผู้คนนะครับได้ทำการไม่มีบ้านอยู่เนี่ยผู้คนก็จะบ่นแล้วครับบ่นแล้วก็เริ่มย้ายออกจากเมืองหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมรู้สึกว่าในอาคารบิลดิ้งนะครับเมื่อกี้ผมมาเช็คดูเนี่ยเหมือนมันหายไปคนหนึ่งครับเหลือแค่อเลเซต้ากับเมนโดครับอันนี้ผมใส่เพิ่มเข้าไปใหม่ครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเร่งแล้วครับการก่อสร้างนี่เลยทีมก่อสร้างต้องมี6คนครับเร่งไปเลยก่อสร้างต้องรีบทำบ้านก่อนดีกว่าผมว่าบ้านตอนนี้นี่สำคัญมากครับเดี๋ยวประชาชนเราจะเครียดครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอจบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันครับสำหรับเกม Foundation ครับก็ที่ตกปลาเราก็ยังไม่เสร็จสักทีครับขอไปแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้เราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามล่ะ